อันนี้ก็คือข้าวต้มเป็ดนะครับนะข้าวต้มเป็ดมีขิงไม่ใช่ขิงอันนี้เป็นถั่วงอกก็ใส่ถั่วงอกนะครับแล้วที่เวียดนามเนี่ยก็จะมีข้าวข้าวต้มข้าวเป็ดอะไรพวกนี้เขาจะใส่เป็นเป็ดสับมาอย่างนี้นะครับราคา 20,000 ก็30บาทไม่แพงครับมีเลือดนะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเปรี้ยวมาให้ด้วยข้าวต้มภาษาข้าวต้มเป็ดภาษาเวียดนามเรียกว่าเจ๋าวิทนะครับสำเนียงภาคเหนือนะครับแต่ถ้าสำเนียงใต้เขาจะเรียกเจ๋าจิตนะประมาณอย่างเงี้ยเจ๋าจิตตัว V จะออกเป็นตัวยอยักษ์นะก็ข้าวต้มเป็นลักษณะกึ่งข้าวต้มกึ่งโจ๊กนะครับเจ๋าเนี่ยบางเจ้าก็เป็นข้าวต้มเลยบางเจ้าก็เป็นแบบออกเป็นทางโจ๊กครับแล้วก็จะโรยพริกไทยนะครับตอนนั่งกินอยู่ที่จังหวัดหยีทันนะครับทางใต้ของเวียดนามเดี๋ยวลองชิมดูครับข้าวต้มใช้ได้ครับรสชาติใช้ได้ตอนแรกๆถ้ามากินข้าวต้มที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็เจอถั่วงอกเนี่ยจะไม่ค่อยชินนะครับแต่พอไปสักพักเนี่ยจะชินก็จะรู้สึกเป็นธรรมดาไปแต่เขาไม่ได้ใส่ขิงนะครับเขาจะชอบใส่พริกไทยมากกว่าขิงนี่ครับเนื้อมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นเนื้ออกเป็ดเนี่ยเขาจะเป็นเป็ดสับเป็นชิ้นๆอย่างนี้คือด้านหนึ่งเหมือนกับเป็นมาทั้งกระดูกเลยนะครับเหมือนการพิสูจน์ว่าเป็นเนื้อเป็ดแท้ๆอะไรเงี้ยสับมาเป็นชิ้นๆไอ้ยังปลาพงจากองช้อมวัดช้อมน่าจะเป็นธรรมเนียมทางจีนเนี่ยบางคนรู้จักคนจีนบางคนเนี่ยคือเป็ดนี่เขาต้องสับมานะครับไม่ถอดกระดูกมาแบบเมืองไทยนะต้องสับมาเป็นชิ้นๆนะครับไม่เป็นธรรมเนียมเก่าลุงก็พูดอะไรไม่รู้ครับงงๆแต่ก็พูดเรื่อยนะครับท่าทางมันก็จะกึ่มๆมาเมาเล็กๆนะได้ยินเสียงแกแว่วๆอยู่ก็ให้ชิมพอชิมให้ดูครับพอหอมปากหอมคอครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Free Thai YouTube ผมคงไม่ต้องกินให้เห็นหน้าเห็นตานะครับเพราะว่ามันดูอาหารการกินดีกว่านะครับเดี๋ยวดูผมเลยนะเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ